ประวัติท่านพระครูธรรมสรคุณผู้รู้ผู้เบิกบานวัดกระทิงเขาคิดชะกูดเป็นที่สุดนะผู้คนกล่าวขานพระครูผู้เลิศเปิดตำนานร้อยพระบาทเมืองจันทร์เอ่ยลือลั่นไกลท่านพระครูผู้รู้แจ้งมีตำแหน่งเจ้าอาวาสใหญ่เจ้าคณะอำเภอเกลอก้องเปรียงไกรอำเภอมะขามนั้นใสเมืองจันทร์เด่นชัดในวิธี80ปีก่อนนั้นเมืองจันทบุรีผู้คนต่างมีอาชีพทำนาสัจจันในหัวใจตั้งครันดังได้เหมือนเทพประธานไม่ใช่ท้องแรกลูกในครันนางมุ่งมันนะใจประสานตั้งแต่ตั้งท้องจิตเบิกบานอาชีพการงานก็เจริญรุ่งจนกระทั่งวันพุธเดือน4ขึ้นสองค่ำเร็วนี้หนึ่งทางชุมทันทีเป็นโรงเรียนใหญ่ของภาคเหนือจะมีนักเรียนเนี้ยนักเรียนเกี่ยวกับภาคเรียนเดือนเนี้ยก็ทำผมไปจ้างเขาเท่าไหร่เขาก็เลยซื้อไปให้เลยซื้อเครื่องอะไรไปร้อยมากๆตอนนี้ว่าเต็มเก็บบ้านเด็กเลยแต่ก็จะสอนจะต้องยังครับยังไม่พอจะขยับเดี๋ยวพอก็คือตั้งเวทฐานย่อยมีสามลูกข้างบนห้องเที่ยวนี้เดี๋ยวถ่ายหนังถ่ายห้องอื่นเราเลิกแล้วครับทำดีอยู่ผมไปยอดไปใหญ่มันใหญ่กว่าที่จันไงจันจะแคบกว่านี่มันใหญ่กว่าเขาขึ้นป้ายเนี่ยปู่ไว้จับไป25ล้านแต่ได้ยังไงอ่ะปู่โอ้ย25ล้านเลยจ้ะเพราะเด็กก็2,00025ล้านเลยอันนี้เนี่ยครับต้องบอกเนี่ยห้องของห้องของตลาดห้องพระเทพสวยมากคือเขาที่ท่านทำจนท่านดัดแปลงก็ไม่มีโครงการ
มาที่นี่มันมีโครงการเรียบร้อยเลยแล้วก็ทำได้สวยก็ตอนแรกก็คิดว่าจะทำห้องแรกห้องแรกโอ้ยท่านเสด็จมาตรงนี้แล้วท่านจะเดินเป็นห้องแรกตั้งอีกตั้งหลายเส้นทำไม่ได้ยังไงไม่ได้ก็เลยไปดูแล้วก็เลยต้องทำแต่ทำรูปทำอะไรไหมโอเคเป็นปู่นะดีเลยนะทำรูปก็หลวงไว้ด้วยทำอะไรดูดีอยู่คือที่นี่เขามีน้ำมีอะไรมาเขาจัดให้ทุกอย่างเลยทำรูปแล้วจัดทางไปรัฐบาลเขาไม่ช่วยเลยไม่ช่วยเลยเพราะว่าแล้วผลท้ายแล้วผมว่าก็เป็นตกเพราะงั้นถ้าใครอยากจะนั่งสมาธิหรือปฏิบัติปิดปฏิบัติใจต้องเอาศีลพยายามปฏิบัติวิถุวิถุด้วยว่าศีลน่าไม่ต้องไปรับประกันเมื่อเราจะนั่งที่ไหนอยู่ที่ไหนนั่งเงียบเงียบเดียวกันนึกถึงก็พยายามปฏิบัติขึ้นมาแต่จะบอกว่าภาวนาไปถึงตัวเราเราก็ได้ศีลถ้าหากว่ามันขาดตกบกพร่องบางก็เราก็สอบครับเรื่อยๆเราก็สอบทุกวันนะเด็กก็สอบได้รถก็สอบได้คนก็สอบได้แต่พวกเราไม่เคยสอบกันนะจากที่ไหนมาทุกวันพอใกล้นอนสองทุ่มแล้วก็สอบทั้งสุรากัญชาและยาฟินนะเฮโรอีนยาบ้าน่ากลัวนะหน้าเหมือนยักษ์ครอบครัวล่มจมปลักขาดหลักธรรมอันเมาเหล้าเมายาหน้าอนาถแต่เมาอำนาจยิ่งน่ากลัวบัวใต้น้ำเมาอำนาจน่าใสแต่ใจสามเกินข้อห้ามของศีลห้าพาเศร้าใจยึดคำสอนหลวงพ่อเป็นข้อคิดแล้วศิษยานุศิษย์จะสดใสหลวงพ่อเขียนท่านสอนสั่งด้วยตั้งใจศิษย์มากมายให้หมดทุกข์สุขนิรันดร์เป็นคนดีคิดดีและทำดีประเทศชาติจะอยู่ได้ปลอดภัยงาเอ